สวัสดีทุกคนครับมีอะไรครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากมูลนิธิมีหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพหลักก็คือคุณชาดิษฐ์ นัสรานะครับซึ่งเป็นประธานมูลนิธินั้นก็ได้เรียนเชิญรัฐบาลมาหารือกันว่าจะทำยังไงให้ประเทศชาติของเรานั้นเดินไปข้างหน้าได้นะครับโดยสิ่งที่ทางรัฐบาลปัจจุบันได้คิดหรือกำหนดนโยบายไว้ก็คือการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะครับด้วยการนำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักนะครับในการเดินหน้าประเทศนะก็ประกอบไปด้วยเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับแล้วจากนั้นก็นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนด้วยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสเป็นมงคลนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งในส่วนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระซึ่งเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดในฐานะที่สมัยก่อนที่ผมเป็นข้าราชการทหารนะครับเป็นผู้การทหารบกก็ได้ร่วมมือกับหลายๆส่วนราชการหลายๆหน่วยงานก็กราบเรียนว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นั้นว่าเราจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติของเราเดินไปข้างหน้าด้วยความยั่งยืนวันนั้นประเด็นที่ผู้คุยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเราเผชิญหน้ากันมาเป็นเวลานานนะครับวันนี้กราบเรียนว่าประเทศไทยยังไม่หลุดพ้นจากฐานะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำถึงปานกลางนะครับเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราผ่านเส้นนี้ขึ้นมาได้โดยเร็วเพราะนั้นก็เราก็เอาแนวทางของบาทมีหัวเนี่ยมาดำเนินงานให้มันเป็นรถแบบของประเทศเราต้องการประเทศเราให้มีความเจริญโตไปในทางไหนอย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับก็สรุปแล้วก็คือ3ห่วงเสร็จ2เหตุผลเป็นหลักการอยู่แล้วต่อไปพวกเราทุกคนต้องท่องกันให้ได้นะท่องได้แล้วเข้าใจด้วยว่าคืออะไรเราจะปฏิบัติตัวได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอดออมอะไรคนละประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องว่าเราจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไรให้เกิดความมั่นคงด้วยความมีเหตุมีผลความพอประมาณนะครับและมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือความรู้คู่คุณธรรมวันนี้ก็จะมาพูดหลักๆเรื่องรายได้เรื่องพื้นที่เรื่องน้ำการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนทุกองค์การพยพของเราเดี๋ยวไปข้างหน้าให้ได้โดยเอาความขัดแย้งต่างๆไว้ใบทางซ้ายทางขวาว่าไปแก้ปัญหากันไปนะวันนี้เดินหน้าประเทศร่วมกับการปฏิรูปใช่ไหมแล้วก็การแก้ปัญหาที่มาในอดีตเพราะนั้นวันนี้เราต้องไม่สร้างปัญหาวันข้างหน้าออกไปอีกไม่งั้นลูกหลานเราเดือดร้อนนะครับหลักการพวกเราก็มีเท่านี้นะวันนี้ก็อธิบายกันทั้งหมดคุยกันทั้งหมดว่ารัฐบาลเดินหน้าประเทศตั้งแต่22พฤษภาคมมาว่าอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งตั้งแต่แผนที่8มาแล้วเราก็ได้เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของบาทหัวใส่เข้าไปตั้งแต่แผนที่8แต่การแบบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เนี่ยวันนี้เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจากนี้เป็นต้นไปจะมีเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำการขุดลอกคูคลองการเจาะบ่อบาดาลซ่อมบ่อบาดาลต่างๆมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับรัฐบาลได้กำหนดไปแล้วว่าทุก3เดือนต้องมีผลงานปรากฏนะเป็นของขวัญให้กับประชาชนโดยรวมนะครับว่าทำยังไงประชาชนนั้นจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าบ้านเรานั้นมีทั้งเกษตรกรมีทั้งเลี้ยงสัตว์มีทั้งประกอบอาชีพอื่นๆการที่รัฐบาลจะดูแลคนใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่ได้มันคงต้องเฉลี่ยแบ่งปันกันนะใครเดือดร้อนมากก็ช่วยก่อนใครเดือดร้อนน้อยก็รอนิดนึงให้เวลารัฐบาลให้เวลาประเทศเนี่ยได้เรียกอะไรใช้ภูมิคุ้มกันดีกว่ามั้งคือวันนี้ประเทศเรามีปัญหาเมื่อเราก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้ต้องหยุดตั้งสติหาว่าเราจะแก้ปัญหาแต่ละอย่างอย่างไรด้วยความรู้กับคุณธรรมที่เรามีอยู่ในการแก้ปัญหานี่เขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกัน
นั้นวันนี้ประเทศเนี่ยใช้แนวทางอยู่หัวอยู่รัฐบาลใช้อยู่ก็คือเมื่อมีปัญหาเราก็หยุดไปก่อนแล้วดูที่ว่าจะทำไงกันต่อไปแล้วค่อยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงไม่เกิดปัญหาซ้ำซ้อนอีกก็น้องๆสื่อก็ต้องช่วยกันนะว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองเราสงบนะให้ปฏิรูปได้แล้วให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีรายได้อยู่ดีกินดีวันนี้ปัญหาที่จะมีปีหน้ามากที่สุดคือเรื่องน้ำนะเรื่องน้ำถ้าทุกคนติดตามอย่ามองเฉพาะประเทศไทยต้องมองโลกภายนอกเขาด้วยนะวันนี้น้ำสหรัฐอเมริกาก็แล้งน้ำนะหลายรัฐเนี่ยเรือต้องมาจอดอยู่ในอ่าวเล็กๆนอกนั้นแห้งหมดเพราะน้ำที่มาจากหิมะมันลดลงหรือไม่มีในทำนองนี้นะเห็นดูในรูปประเทศจีนปีหน้าก็จะแล้งปลูกพืชปลูกอะไรไม่ได้ทุกประเทศในโลก มีปัญหาหมดนะแล้วประเด็นสำคัญในขณะที่เวลาเราไปพูดคุยกับต่างชาติต่างประเทศมันจะพูดเรื่อง climate change ก็คือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเพราะนั้นถ้าเรามองแค่ตัวเราบ้านเรารายได้เท่านั้นเท่านี้ต้องผมว่าต้องมองจากภายนอกเข้ามาด้วยพร้อมกับมองจากภายในว่าเราจะทำยังไงให้คนเราอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นอย่างนี้ต้องอธิบายคนนะสื่อต้องช่วยผมนะถ้าจะต้องเอาตัวเลขนี้เท่านั้นเท่านี้มาอยู่ก็ในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอยู่เข้มแข็งให้ได้เข้าใจไหมแล้วก็ต้องช่วยกันคนรวยก็ต้องช่วยกันคนจนก็ต้องช่วยกันนะต้องพูดคุยหารือกันให้ได้ทุกกระทรวงเนี่ยวันนี้มาหมดทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเศรษฐกิจนะแล้วก็หลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการขับเคลื่อนคำว่าประชาเศรษฐกิจเพียงเลยไปสู่สถานการศึกษาอย่างไรสู่ชุมชนยังไงสู่ประชาชนยังไงทั้งหมดจะได้มีความคิดอันเดียวกันที่จะเดินหน้าประเทศไปให้ได้บางอย่างก็ต้องชะลอไว้ก่อนบางอย่างอ่ะดูแลคนที่เดือดร้อนใช่ไหมบางอย่างก็ระยะยาวก็ทำทั้งหมดไม่ได้ทำแค่อะไรหาเงินมาใช้หางบประมาณใช้ถามมาแล้วเอามาจากไหนอ่ะในเมื่อรอบบ้านเขาเป็นอย่างนี้เราต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำให้ประเทศชาติเราเข้มแข็งในภาคการผลิตเทคโนโลยีของที่ไปขายแข่งเขาได้วันนี้ไม่ได้ทำพวกนี้กันมาเลยเราก็มาเริ่มทำเพิ่ง4 เดือนนะจะแก้ทุกอย่าง 100% ไม่ได้นะฮะโอเคนะ